ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หาดวอนนภานะครับผมล็อกหนึ่งยังเยื้องวงเวียนบางแสนนี่แหละน่าจะพาดูบรรยากาศแถวนี้กันนิดนึงนะอยู่ยังเยื้องวงเวียนบางแสนตรงคลิกคาเฟ่เช้านี้น้ำขึ้นสูงสุดละแต่ระดับน้ำตอนกลางวันก็ยังสูงอยู่นะสองน่าจะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยในระดับสูงอยู่สองสามวันต่อไปก็จะสูงแบบนี้อยู่แต่ว่ากลางคืนจะลดหัวภาพไปนะกราฟน้ำจะขึ้นสูงสุดตอนเช้าๆแล้วก็จะลดหัวภาพตอนดึกๆกลางวันก็ลงๆขึ้นๆนิดหน่อยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศแถวนี้กันนิดนึงนะฮะมาทำอะไรตอนนี้ไม่ร้อนเหรอดูใส่ชุดสิร้อนไหมล่ะร้อนสิแต่มันอยู่ใต้ร่มเนี่ยตรงนี้หลังวงเวียนบางแสนเอ้าเห็นรถวิ่งอีกแล้วเดี๋ยวมันจะหาว่าเราอยู่บนถนนอีกไม่ใช่เห็นรถปั๊บแบนทันทีนะอันนี้ฟรีโซนที่หนึ่งหลังวงเวียนบางแสนนะครับผมเราถ่ายกล้อง360องศาไว้ด้วยฮะเดี๋ยวนะปิดกล้อง360องศาแล้วก็พามาดูตรงนี้กันก่อนนิดนึงคำถามยอดฮิตใครถามว่าใสไหมเฮ้ย Wi-Fi เราอยู่ที่รถถามว่าใสไหมเดี๋ยวจะพามาดูว่าใสไหมดูสิสำหรับวันนี้ความใสราวกระจกครูดใสเหรออันนี้หลังวงเวียนบางแสนนะไปเออไปไหนล่ะปั่นกลับบ้านสิปั่นจักรยานไม่ได้นะตรงนี้ล็อก1หาดวอนนภานะฮะหาดวอนนภาล็อก1เป็นไงเล่าถามไหมว่าน้ำใสหรือเปล่าพอไปถึงน้ำขุ่นอันนี้ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่แต้มบุญเลยต้องสะสมแต้มบุญเพิ่มแล้วนะเนี่ยแต่ช่วงนี้มันน้ำใสแล้วตุลาพฤศจิกาธันวามกราก็เริ่มใสแล้วนะครับไปจนถึงปีหน้าน่าจะแค่มกรานะแต่แดดแรงใช่แล้วเนี่ยดูสิเราใส่ชุดคลุมนี่นี่หลังวงเวียนบางแสนนะอันนี้คือเริ่มหาดวอนนภาล็อก1วอนนภาล็อก1นะคือหาดบางแสนล่างล็อก1ไล่ไปเรื่อยๆนะฝั่งนู้นถึงล็อก41ถ้าจะไปหาดบางแสนก็อันนี้คือฟรีโซนที่1เริ่มประมาณต้นเสาไฟนั้นก็หาดบางแสนล็อก1ไล่ไปเรื่อยๆล็อก84ตึกนู่นคือแหลมแท่นไล่ไปยาวจนถึงเขาสามมุกนู่นยังไม่กลับหรอกคะเพิ่งมาถึงครับผมปั่นไลฟ์มาในเฟซเพิ่งมาถึงตรงนี้ต้องคิกคาเฟ่ว่าจะกินอะไรที่คิกคาเฟ่แต่ผมรู้สึกว่ากาแฟมันคงสู้ฮิตเดิ้ลแล็บไม่ได้นะก็เลยไม่กิน วันนี้ถ้าไม่ได้กินร้านเชฟน้ำนี่แสดงว่าไม่มีบุญแล้วนะเนี่ย ชอบพี่สายฟ้าหาที่พักได้ใสไหมครับวันนี้ใสราคาถูกอเมริกาโน่แก้วหนึ่งเออเขาได้ยินน้อยใจเออเราอยู่กับใครเราก็ชมอันนั้นแหละเออนะเราไปบอกอุ้ยคิดคาเฟ่ดีที่สุดนี่นะครับเขาเรียกว่าแหลลงตับ
มันก็เป็นอย่างงั้นคุณเราจะไปพูดความจริงเสมอยังไงได้ไงที่เห็นเราใครเจอยังคิดว่าโอ๊ยพี่หล่อดีพี่เท่ดีในใจมันบอกอู้นี่มันก็อย่างงั้นแหละนะคนเราคนที่บอกปากตรงกับใจนั่นมันคือพวกขวานผ่าซากนะพวกขวานผ่าซากบางทีมันเป็นเส้นบางๆนะระหว่างแบบคนจริงใจกับคนที่ปากร้ายอ่ะนะอยู่เป็นที่ยืนอยู่ตรงไหนของบางแสนนี่เลยวงเวียนบางแสนหลังวงเวียนบางแสนเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ถ้านับล็อกค้าขายนี่คือหาดวอนภาล็อกหนึ่งอันนั้นเห็นป้ายไหมหาดวอนภาล็อกหนึ่งจะมีเริ่มต้นขั้นบันไดแนวกันขึ้นแบบนี้อันนี้ล็อกหนึ่งหาดวอนภาคือหาดบางแสนล่างล็อกหนึ่งอันนี้คือป้ายของหาดบางแสนล่างล็อกหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆจนสุดก็คือล็อกที่41ถ้าหาดบางแสนก็จะมีอยู่84ล็อกหาดบางแสนจะไปฝั่งนู้นล็อก1ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงล็อก84แล้วก็แหลมแท่นตึกนู้นไล่ไปเรื่อยๆเขาสามุกผมจะพามาดูป้ายนะดูป้ายที่ต้นมะพร้าวเอาจะได้รู้ว่ามันเขียนว่าหาดอะไรหาดวอนภาก็คือหาดบางแสนล่างนี่เขาเริ่มต้นนับหาดบางแสนล่างจากตรงนี้นะนี่ดูนะหาดบางแสนล่างมาครับผมหาดบางแสนล่างวันนี้มันหยุดค้าขายริมชายหาดนะก็จะโล่งๆแบบนี้ผมก็จะเดินอย่างเงี้ยผมไปไหนไม่ได้เพราะว่าปั่นจักรยานไม่ได้มันจะโดนแบนอันนี้คือฟรีโซนที่1ของหาดบางแสนผมจะพามาดูว่าฟรีโซนที่1เขาเขียนว่ายังไงฟรีโซนจะมีอยู่8จุดด้วยกันในวันอื่นถ้าใครไม่ได้เอาเก้าอี้มาหรือไม่อยากเช่าเก้าอี้มาคนเดียวมาน้อยมีดราม่าว่าเขาบ่นเรื่องการเหมาเก้าอี้มันแพงนั่นนี่นู่นก็มานั่งฟรีโซนฟรีโซนก็คือเนี่ยเป็นจุดแบบนี้จุดโล่งๆเขาจะเขียนว่าเขตปลอดร่มปลอดเตียงจะมีอยู่8จุดด้วยกันนะครับผมอยากทราบจะไปขายของปีใหม่ต้องไปจองที่ไหนครับเทศบาลนะครับผมช่วงปีใหม่นี้เทศบาลเขาจะเปิดให้จองไปดูในเพจของเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับผมอย่าไปเจอเพจปลอมหรือไม่ก็ไปถามในเพจผมได้เพจผมชื่อบางแสนวันนี้เห็นโลโก้ที่หน้าช่องไหมไปเสิร์ชหาดูได้แล้วไปถามได้เดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้ก็เทศบาลเขาก็จะประกาศรับคนมาขายของช่วงปีใหม่ช่วงเข้าดาวนะฮะเขาจะให้ลงทะเบียนกันน้ำใสยังครับใสแล้วนะครับที่นี่หลังวงเวียนบางแสนนะครับวันอังคารสงบดีจังชอบลองไปกินยำยายชุบล็อกที่37อร่อยเลยครับโอ้โหล็อก37เดี๋ยวนะคุ้นล็อก37ล็อก37ยำยายชุบเหมือนผ่านอยู่เหมือนผ่านเราก็ผ่านทุกที่แหละอ่ะพามาดูน้ำใสไม่ใสชอบคนน้อยดีใช้แล้ววันนี้ร่มเตียงหายไปมันก็เลยโล่งๆแบบนี้ติดตามแล้วครับเอปพินครับผมคุณเอต่อ FC เยอะกว่าที่นู่นมันได้ตังค์นะ ถึงจะไลฟ์คนดูคน2คนจะมันได้ตังค์นะ มันให้โบนัสเยอะนะเดือนก่อนมันให้โบนัสเราตั้งเกือบ300เหรียญเลยนะอันนี้ไม่ให้ตังค์เลยนะแถมมีจะให้แบนมันน่าน้อยใจไหมล่ะฮะน้องเก่งน้องเก่งใหญ่โรงแรมไหนน่านอนบ้างครับโรงแรมน่านอนผมชอบคลามโฮเทลแถวเนี้ย KALM คลามผมว่าฟาซาดมันเท่ดีแต่ถ้าเอาสะดวกใกล้ๆตรงนี้มันจะมีบางแสนรีสอร์ทเนี่ยทะลุออกมาตรงนี้ได้เลยมีเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่ะถ้าโรงแรมใหญ่ๆเชนใหญ่ๆก็ The Thai Resort ก็โอเคคืน 2,000 3,000 แล้วก็มารีน่าบางแสนอยู่หาดวอนภาหน้าต่างคงกลมๆหรือไม่ก็จะเป็นบางแสนเฮอริเทจอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อแสนน้ำดีไหมนี่ดีไหมล่ะกำลังดีเลยแดดเปรี้ยงๆเนี่ยข้างร้านฮิดเดนแล็บก็มีนะคะโอ้โหข้างๆฮิดเดนแล็บข้างนอกจะออกเก่าๆหน่อยหลายคนไม่กล้าเข้าเพราะข้างนอกนั่นแหละเพราะมันดูเก่านะมันคือสามมุกรีสอร์ทแต่โดยส่วนตัวผมชอบผมไม่ได้เกรงกลัวสิ่งมีชีวิตนอกเหนือมนุษย์อยู่แล้วนะคือข้างนอกดูแบบเก่าๆมันเป็นเหมือนโรงแรมล้างๆอ่ะนะแต่ว่าข้างในเขาตกแต่งแบบผมว่าชิคชิคคูคูดีอ่ะนะมันเรียกรูปแบบการตกแต่งแบบมินิมอลนะแล้วก็
ร่วมสมัยมีของตกแต่งที่ถ้าเป็นผมลุงก็ทําบ้านสไตล์นี้แหละหลายคนถ้ากลัวอยู่แล้วไม่ว่าโรงแรมไหนมันก็น่ากลัวหมดอ่ะนะผมจะเล่าเรื่องน่ากลัวที่มากกว่านั้นให้ฟังก็คือทุกพื้นดินที่เราเหยียบย่ำอยู่เนี่ยมันเต็มไปด้วยเท่ากระดูกที่ทับถมมาเป็นพื้นดินให้เราเหยียบอ่ะมันน่ากลัวไหมล่ะเรากลัวผีมดไหมมดตายเรากลัวไหมสิ่งมีชีวิตมันเท่ากันไหมมันมีวิญญาณไหมมดไม่มีมั้งมีสิมดหมูหมาแมวที่เรากินอยู่ตายไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราแบบไม่คาดคิดหมดแหละแต่ถ้ามันมีอะไรบนโลกวิญญาณเหล่านั้นป่านนี้ก็คงมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่ที่ไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามนุษย์ใช้จิตปรุงแต่งเราหลับตาเรานอนเราฝันเราเห็นอะไรไหมเห็นสิเห็นได้ยังไงทั้งที่หลับตาเพราะว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่เกิดจากดวงตาแต่มันเกิดจากจิตใจสมองสร้างให้มันเห็นภาพเพราะฉะนั้นคนเราที่พออ่อนแอเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามมโนคติที่เราคิดที่เราวาดฝันขึ้นถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาในคุณงามความดีแล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ใช่ว่าไปตกน้ำจริงๆมันไม่ไหลไม่ไหม้นะมันหมายถึงจิตใจเราไม่มีทางอ่อนข้ออ่อนด้อยให้สิ่งไม่ดีนะฮะอะไรวะเนี่ยลอยอังคารแล้วลอยมาขึ้นฝั่งอะไร ที่ไหนแอดที่นี่หลังวงเวียนบางแสนนะเห็นไหมวงเวียนบางแสนนี่วันนี้น้ำใสจังเลยค่ะมันเริ่มใสแล้วนะครับผมมันเริ่มใสแล้วตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยยิ่งฝนหายไปดีๆก็จะยิ่งใสมันมีพายุอะไรเข้าสักอย่างนึงใช่มั้ยล่ะแล้วก็เหมือนจะมีฝนอยู่ป่ะทรายเข้ารองเท้าผมมันเหมือนจะมีฝนดูสภาพธรรมชาติง่ายๆเลยฝนตกน้ําจืดน้ําเค็มผสมปนเปชะล้างสิ่งที่อยู่บนผืนดินลงไปสู่ท้องทะเลมันก็ทําให้เกิดความขุ่นในน้ำไม่ใช่น้ำจืดน้ำเค็มผสมกันเป็นอะไรน้ำก่อยจะเห็นว่าช่วงแรกๆมันจะมีฟองนั้นเกิดจากแบบมันชะล้างสารอินทรีย์ลงไปสู่ผิวจากผิวดินไปสู่ผิวน้ำมันก็ทำให้ท้องทะเลแบบใกล้ชายฝั่งน้ำมันผสมปนเปกันมันก็เลยดูยังไม่ใสแต่เราจะมาล้างเอาทรายออกจากรองเท้าเราก่อนนะเดี๋ยวนะเราขอเอาทรายออกจากรองเท้าก่อนเดินไปเดินมาทรายเข้ารองเท้าเราเนี่ยขอเอาทรายออกจากรองเท้าแล้วก่อนแต่ว่าเราเดินไปเดินมามันก็มาอีกแล้วน้ำใสก็จริงอ่ะแต่มันร้อนนะเราแนะนำให้หาชุดอย่างเราถ้ามันคุมทั้งหน้าทั้งรายได้ยิ่งดีอยากให้มันคุมแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องซื้อกันใหม่นี่คือระดับน้ำประมาณ 3.6 นะปริ่มๆเลยอึ๊บอึ๊บไปเดี๋ยวพาเดินเล่นแถวนี้นะไปไหนก็ไปไม่ได้จูงจักรยานยังไม่ค่อยได้อึ๊บเดี๋ยวนะเราขอนำรถเรากลับเข้าร่มก่อนอึ๊บโอ้ยดูลำบากแนะนำโรงแรมหน่อยค่ะโรงแรมหน้าช่องผมจะมีเพลย์ลิสต์ชื่อว่าพักไหนดีนะมีโรงแรมอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าใกล้ๆเรานี่ผมพาเดินมาดูเลยดีกว่ามั้ยเขาไม่มีป้ายให้นะนี่ใกล้ๆเราจะคือบางแสนรีสอร์ทนะบางแสนรีสอร์ทเดี๋ยวไปถามคอนแทคอีกทีได้ในเฟซนะถ้าในนี้มันเดี๋ยวพามาดูนะจอดจักรยานเราไว้นี่นะพามาดูบางแสนรีสอร์ทไปดูหน้าช่องผมก็ได้นะมีที่พักอยู่แต่ถ้าจะแนะนำผมแนะนำใกล้ๆนี่แหละ
พามาเดินดูใกล้ๆเลยแต่บางแสนรีสอร์ทนี่เขาให้เบอร์เราไว้แล้วแต่มันไม่ได้อยู่ในนี้ในนี้มันให้เบอร์ให้อะไรไม่ค่อยได้ไปไหนจะพามาดูบางแสนรีสอร์ทเขาบอกว่าแนะนำที่พักหน่อยตรงวงเวียนนี้ใช่ไหมเห็นไหมวงเวียนนี้ถ้านั่งมาจากกรุงเทพนี่มาตรงนี้เลยเห็นไหมนี่บางแสนรีสอร์ทนี่นั่งมาแล้วก็ไปติดต่อเคาน์เตอร์ตรงนู้นเลยแต่สำหรับเบอร์หรือใครจะต้องออนไลน์อะไรเรามีอยู่แล้วโอ้โหแอบมาเที่ยวไหนเนี่ยเอารถมาให้ยืมหน่อยแล้วแม่ซื้อเด็กชาเหรออ๋อโอเคเอามาเลี้ยงผมก็ได้โอ้โหจะมาซื้อเด็กชาด้วยบ้านตัวเองก็ชงกาแฟไม่ชงกินเองไปเถอะไปเถอะโอ้โหบ้านตัวเองก็ชงโอเคบางแสนน้ำใสสวยแล้วค่ะมาเมื่อมาเที่ยวกันได้แล้วนะครับผมแถวนี้ก็จะมีที่พักอยู่ค่อนข้างเยอะนะก่อนลงหาดอันนี้จะเป็นวงเวียนบางแสนแล้วก็จะมีนี่รถตู้นะไปนู่นด้วยนะเห็นไหมไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าเห็นไหมไม่ใช่สิสถานีรถไฟเห็นไหมเห็นป้ายไหมเนี่ยเขาจะมีรอบส่งของเขานะที่สถานีรถไฟนี่รถแดงคิวนี้วันที่นี้เจอกันผมเพิ่งไปมาเมื่อวานนี่ถ้ามาลงตรงนี้ถ้านั่งรถมาจากเอกมัยนะมาจอดตรงนี้เลยรถจากแวน49นะมาจอดตรงนี้แล้วก็ที่พักนี่เราก็แนะนำนี่ใกล้ๆนี่แหละบางแสนรีสอร์ทเห็นไหมปั๊บขึ้นไปเลยแต่ถ้าอยากได้ที่พักอย่างอื่นโซนอื่นก็ไปดูในหน้าช่องเรามันชื่อมีเพลย์ลิสต์ชื่อว่าพักไหนดีก็ไปคอมเมนต์ถามเราอีกทีแล้วกันอย่าไปหาเองนะหาเองเราจะเจอมิดเพียบมิดมันยิงแอดโฆษณาเพราะฉะนั้นพอมันรู้ว่าเราต้องการอะไรเนี่ยเราจะเจอมิดก่อนเลยเพราะว่าระบบมันจ่ายตังค์ให้ระบบใครที่จ่ายตังค์ให้ระบบมันก็จะใจดีด้วยมันเป็นโลกแห่งสังคมไม่ใช่ทุนนิยมใช่เลยราคาประมาณน่าจะ1,000ขึ้นนะเมื่อกี้นะฮะบางแสนรีสอร์ทใช่ไหมน่าจะ1,000ขึ้นแต่ถ้าจะดูรายละเอียดผมว่าเดี๋ยวไปถามผมในนั้นดีกว่าถามผมในเพจเราได้คอนแทคมาเราลิงก์ไปที่เพจของจริงของบางแสนรีสอร์ทอยู่แต่ถ้าถามในนี้ก็ให้เบอร์โทรอะไรไม่ค่อยได้นะแต่จะพยายามให้เป็นแนะนำโรงแรมมารีน่าหน่อยผมเคยรีวิวไว้นิดนึงนะครับมารีน่าคุณหน่อยพิษโลกมันมีเพจลิสต์อยู่นะมารีน่าเนี่ยปูม้าเมื่อไหร่จะโอนก็ไม่รู้นี่ปูม้าเนี่ยปูม้าไม่โอนสักทีอึ๊บมารีน่าเราขี้เกียจมันปั่นจักรยานถ้ามันปั่นจักรยานไปได้เราปั่นไปแล้วเนี่ยปั่นไปเรื่อยๆสักประมาณ2กิโลเมตรนะถึงมารีน่าบางแสนแต่เราเคยถ่ายไว้อยู่มันอยู่หน้าไอตลาดประมงพื้นบ้านหาดวอนเพจอะไรครับบางแสนวันนี้เห็นไหมมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะเห็นไหมบางแสนวันนี้นะครับโลโก้เหมือนกันกับช่องนี้เลยนะแนะนำโรงแรม BR Hotel หน่อยเห็นเขาเข้าพักแบบราคาหลักไม่ถึง1,000 BR Hotel นี่ผมรู้สึกว่ามันก็มาตรฐานดีนะเห็นเขารีวิวกันนะแต่ผมดูตามนั่นมันคล้ายๆกับอะไรนะ B2 Hotel อะไรสักอย่างนึงนะผมรู้สึกว่าก็โอเคอยู่เป็นโรงแรมเปิดน่าจะเป็นเชนโรงแรมที่ได้มาตรฐานดีอยู่ขนาดโรงแรมพ่อแม่พี่น้องแถวนี้เรายังแนะนำเลย พวก BR นี่เขาทำก็ได้มาตรฐานอยู่นะครับผมถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เอาตึกมาทำนะอย่างบ้านพักแก้วเคดีรูมโซนแหลมแท่นนะหลัก800หลัก1,000ถ้าช่วงวันหยุดก็จะแตกต่างกันกับช่วงวันปกตินะครับผม
เดี๋ยวนะผมไปหาที่ร่มๆก่อนนะหาที่ร่มก่อนอึบพอมันปั่นจักรยานไปไหนมาไหนไม่ได้มันเลยเดินไปไหนใกล้ๆรู้สึกไม่ได้เห็นอะไรเลยปกติถ้าถามผมบอกโรงแรมไหนนี่ผมปั่นไปเลยนะเออแต่นี้ปั่นไปก็ไม่ได้ต้องจูงเอาอย่างนี้บางทีบางวันจูงเอายังโดนเลยมันก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวนะหาจุดดีๆไว้นั่งนะครับผมหาดก็จะโล่งๆแบบนี้บางแสนน้ำขึ้นเปล่าครับน้ำขึ้นสูงสุดตั้งแต่2โมงครึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ในช่วงน้ำกำลังขึ้นๆลงๆแต่น้ำช่วงกลางวันก็จะมีอยู่ในระดับสูง3เมตรไม่ต่ำกว่า3เมตรเลยนะตอนนี้คือระดับน้ำ 3.6 เมตรเห็นไหมระดับน้ำ 3.6 ปีใหม่คนแน่นไหมแน่นมากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ยังแน่นเลยจักรยานไปไหนจักรยานก็อยู่ที่นี่แต่มันปั่นจักรยานไม่ได้เพราะว่าถ้าปั่นจักรยานไปจะโดนแบนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ชาเลนจ์อันตรายสำหรับผู้คนชาว TikTok เขาเลยไม่ให้ปั่นจักรยานนะเดี๋ยวขอมาหยุดตู่ตรงนี้ก่อนไม่ได้ดูนานเพิ่งรู้ว่ามีฟุตบาทแล้วมีตั้งนานแล้วตรงนี้คือฟุตบาทกลางหาดมีตั้งแต่ตอนที่ทําหาดมาใหม่ๆเลยนะครับผมโอ้โหมีฟุตบาทมีมาตั้งนานแล้วนะฮะฟุตบาทนี้มันเป็นทางวิ่งทางเดินทางรถจักรยานใช้ร่วมกันนะฮะแต่ไม่เอารถมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์เติมน้ํามันไม่ได้มอเตอร์ไซค์เติมน้ํามันไม่ได้เดี๋ยวผมจะดูในนี้ก่อนสิ Wi-Fi มันมาจากเครื่องนี้นั่นนี่มันจะไปถึงมั้ยยืนอยู่ตรงนี้นี่เองคงถึงอยู่เนาะเดี๋ยวจะดูคําถามในนี้นะเดี๋ยวผมเปิดอีกอันก่อนมันจะดีเลย์นิดนึงอ่ะนะจากในนี้คริสต์มาสห้องแพงไหมคริสต์มาสคริสต์มาสโอ้เดี๋ยวนะเปิดปิดเสียงนี้ก่อนคริสต์มาสเทศกาลมันก็แพงหมดแล้วคนไทยหยุดกับเขาก็หยุดหมดนะเล่นชลบุรีอะไรฟุตบาทชายหาดทะเลอ๋อจริงๆตรงนี้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ฟุตบาทนะมันเป็นทางเซอร์วิสทางเซอร์วิสที่มีดราม่ากันพักนึงอ่ะที่รถน้ำแข็งวิ่งอ่ะนะเป็นทางเซอร์วิสไม่ให้คนมานั่งนะเว้นไว้ให้สำหรับรถเซอร์วิสรถเก็บขยะของเทศบาลวิ่งเก็บขยะกับเก็บเก้าอี้อะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ฟุตบาทนะฮะแต่ตรงเมื่อกี้ที่เราเดินมามันคือตรงที่เขาปูพื้นใหม่ตรงหาดวรณภานะฮะตรงไหนของบางแสนน้ำทะเลสีสวยมากตอนนี้มันจะสวยทั้งแถบเลยนะครับพบว่าเป็นช่วงฤดูหน้าหนาวแล้วตุลาพฤศจิกาธันวามกราน้ำก็จะใสๆถ้าหมดฝนไปยาวๆนี่ก็จะใสมากกว่านี้อันนี้เป็นช่วงเริ่มต้นนะยิ่งแดดแรงก็ยิ่งใสนะฮะยังคงขอย้อนคำถามหน่อยนะไม่มีกางเต็นท์หรอกคะทุกวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดจะไม่กางเต็นท์นะหยุดวันอังคารหาดจะโล่งๆแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าไม่ขายริมชายหาดแต่ตรงข้ามชายหาดก็มีร้านขายอยู่เหมือนเดิมใครที่มีร้านมีคาเฟ่อะไรอยู่ริมชายหาดเขาก็ค้าขายกันตามปกตินะครับผมว่าจะไปช่วงปีใหม่แต่กลัวคนเยอะคนเยอะแน่นอนอ่ะผมเคลียร์คำถามเริ่มต้นผอมขึ้นผอมขึ้นผอมขึ้นมันต้องผอมลงหรือเปล่าเออมันต้องผอมลงหรือเปล่าผอมขึ้นอะไรโอ้ร้อนตัดผมสั้นด้วยหรือเปล่ามันเลยผอมผอมลงเลยสิผอมขึ้นอะไรอ้วนขึ้นหรออ้วนขึ้นผอมลงราคาน้ำเปล่าขวดซื้อในเซเว่นแต่ถ้าซื้อพ่อแม่พี่น้องที่เอามาขายก็10บาทนะครับมาตรฐานประมาณ10บาทนะฮะแต่ถ้าซื้อในเซเว่น7บาทนะแต่เซเว่นมันก็มีเพียบอยู่ในเซเว่นตรงวงเวียนบางแสนเซเว่นตรงซอย1ซอย2ซอย3มีหมดทุกเซเว่นเลยเซเว่นมีเยอะมาก
อันนี้เป็นอย่างนึงนะที่คนเขาเข้าเซเว่นแล้วก็อาจจะมีดราม่าหนูว่าเอ้ยสนับสนุนเจ้าสัวมีเงินก็บางคนยังราคามาตรฐานสินค้ายังไม่เนี่ยยังไม่ชักจูงให้คนซื้อหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่กล้าซื้อริมชายหาดเพราะว่าอาจจะคิดว่าเดี๋ยวจะโดนเอาเปรียบนะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่อยู่ก็ต้องทำมาตรฐานให้มันดีด้วยนะฮะไม่งั้นเขาจะไปใช้บริการเจ้าสัวนะงั้นต้องไปวันนี้แหละวิวสวยมากค่ะพิมพ์ผิดเบลอไปหมดพิมพ์ผิดด้วยเราอ่านผิดด้วยนะบางทีนะคนเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะเลยปล่อยโดนเก็บมะพร้าวหน่อยปล่อยโดนเก็บมะพร้าวอย่านะเราเอามาอยู่นะแต่คือมันต้องใช้มือถือในการควบคุมด้วยไงอย่าคิดว่าเราไม่เอามานะมันยังไม่พังนะฮะจะให้เราเล่นโดยไม่ใช้มือถือควบคุมไม่ได้ลมมันแรงเดี๋ยวมันจะพัดเซไปกลางทะเลเดี๋ยวผมจะพาไปดูริมทะเลกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนปั่นจักรยานไม่ได้ก็เดินเอาอย่างเดียวแล้วกันนะฮะสอบถามครับวันธรรมดากลางเต็นท์นอนได้ไหมครับไม่ได้ครับผม ที่ผมลงไว้คลิปไว้เห็นไหมที่ผมลงไว้ล่าสุดเลยไปดูนะจะมีคำตอบในนั้นเลยเขามากลางนอนอยู่จนแล้วก็เทศกิจก็มาบอกให้เก็บตอนเช้านะจริงมันกลางนอนไม่ได้นะฮะถ้ากลางนอนได้นี่มันคนก็คงมานอนกลางเต็นท์กันเต็มไปหมดอ่ะแล้วมันก็คงจัดการกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าแบบหาที่พงที่พักไม่ได้จริงๆไม่มีที่นอนจริงๆก็ดีกว่านอนกลางถนนก็มากลางนอนเถอะอย่างนี้นะผมแนะนำเลยถ้ามีเต็นท์แล้วหาที่พงที่พักโอ่งแพงมีตังกลางนอนตอนกลางคืนเช้ามาก็รีบเก็บถ้าเต็นท์มาตั้งคนมานั่งมันก็มันบังวิวชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเราไปส่งเสียงดังเขาอาจจะมีการร้องเรียนเทศกิจเขาก็คงมาดูแลแล้วบอกให้เก็บซะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่มันก็คงไม่โหดขนาดแบบมีข้าวปรับมันคงมาเตือนมาอะไรเฉยไปดูคลิปที่ผมลงไว้นะคลิปประมาณคลิปที่4นะไม่ใช่คลิปปักหมุดประมาณคลิปที่4เกี่ยวกับเรื่องเต็นท์นะครับผมเดินไปไหนอีกเดินมาดูใกล้ๆท้องทะเลหันไปวิวทะเลเดี๋ยวผมจะเดินไปใกล้ท้องทะเลเลยผมเตรียมชุดคลุมไปแล้วจักรยานเราจอดไว้นั่นอยู่แล้วเห็นไหมเมื่อเช้านี้ก็มีพี่อยู่กองช่างไม่ใช่พี่น้องสิน้องชื่อเอ็มใช่ไหมน้องเอ็มที่อยู่กองช่างเห็นบอกว่าจำจักรยานเราได้เรียกอยู่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรียกเรามันต้องเรียกสุดหล่อหรือไม่ก็มาริโออย่างนี้เราถึงจะหันนะเทศกิจไม่ขยันทำงานเขาก็ทำตามหน้าที่นะฮะก็เราก็อยู่ตรงกลางๆนะฮะอู้เห็นไหมใสไหมล่ะเราขออยู่ตรงกลางๆแล้วกันนะเราอยู่ตรงนี้เราไปอยู่ชิดขอบใดขอบหนึ่งไม่ได้นะเราอยู่ใกล้ผู้คนที่นี่เราพูดสิ่งที่ชาวโซเชียลชื่นชอบปรบมือให้ได้แต่ถ้าผู้คนที่นี่เขาแค่ไม่ชอบเราเขาขว้างหินโดนเราเลยนะ ผมเองครับพี่น้องเอมใช่ไหมชื่อไรดี ชื่อไรดีวะอะไร น้ำใสมากเดือนไหนคนน้อยบ้างครับเดือนไหนคนน้อยต้องวันในอาทิตย์นึงช่วงต้นสัปดาห์นะฮะช่วงต้นสัปดาห์จะคนน้อยคนจะเยอะศุกร์เสาร์อาทิตย์ปล่อยไปแล้วเลยก็คนทำงานก็บางทีเราไม่ได้ทำงานในกับเขาเต็มๆทั้งวันอาจจะไม่เห็นทั้งหมดนะฮะบางทีมันก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อเสนอแนะกันได้นะครับผมน้ำสวยมากๆมีร้านอาหารไหมครับวันนี้มีครับตรงข้ามชายหาดมีเพียบเลยนะครับผมแค่ไม่มีร่มเตียงริมชายหาดเฉยๆวันนี้น้ำสวยมากเลยเพจไหนครับชอบถ่ายรูปคนหลับแถวชายหาดถ่ายลงเพจด้วยนะอะไรบางแสนนี่มีหลายเพจนะเพจเราก็ถ่ายไปหมดแล้วแหละทั้งคนทั้งหมา
ไปดูเพจเรามีไหมถ้าคนหลับหรือถ้าการถ่ายคนที่เห็นอัตลักษณ์ชัดเจนนี่มันต้องเป็นคนรู้จักกันนะหรือไม่ก็ต้องขออนุญาตถ้าเป็นอะไรที่แบบอาจจะระบุตัวตนได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้ามันเป็นภาพข่าวทั่วไปที่แบบไม่ส่งผลเสียหายให้ใครมันก็ไม่มีอะไรไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเจ้าตัวของคนที่โดนถ่ายบอกว่าอยากให้ลบอะไรอย่างนี้ก็บอกได้นะครับทุกเพจเลยก็ตามมารยาทก็ต้องลบให้เขาถ้าไม่ได้ขออนุญาตเขาแต่บางคนเขาก็จะเบอร์หน้าบางๆนะซึ่งผมว่าถ้ามันเป็นภาพคนเยอะๆแยะๆก็ให้เห็นฝูงชนไปอันนั้นก็จะอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปถ่ายเจาะจงแบบคนกำลังนอนกลนอนหลับหรือกริยาที่แบบดูตลกขบขันเขาอาจจะไม่ชอบอย่างนี้ถ้าเราอย่างนี้ก็ต้องอาจจะต้องขออนุญาตคนคนนั้นก่อนนะครับผมก็เคยถ่ายตะบอยเนี่ยตะบอยนอนที่เตียงผมก็ถ่ายนะแล้วก็เอาไปแซวตะบอยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นภาพที่เจาะจงผู้คนแบบนี้ก็ต้องรู้จักกันนะถึงจะเอาไปลงได้ไม่งั้นถ้าเขารู้สึกว่าลงเขาแล้วดูไม่ดีเขาก็บอกให้เราลบได้แต่มันไม่ขนาดถึงเอาผิดเอาความกันได้หรอกถึงจะมีกฎอะไร PPA นั่นนี่นู่นก็คือไอ้พวกนี้ถ้ามันไม่เกิดความเสียหายถ้าเอาไม่ไปลงบอกว่าไอ้คนนี้เป็นโจรอะไรประมาณนี้อันนี้คือมันการเป็นหมิ่นประมาณแต่ถ้าลงแบบว่าภาพข่าวทั่วไปถ่ายติดเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ชอบให้มีเขาอยู่ในนั้นเขาก็เบอร์หน้าก็ได้แล้วนะตามกฎหมายคือเบอร์หน้าแบบอัตลักษณ์มันก็หายไปแล้วหรือไม่ก็คือตามมารยาทก็ต้องลบอยู่ชลบุรีใช่แล้วนะครับผมนี่ชลบุรีเพลงอะไรเนาะนึกถึงนี่หนุ่มเมืองชลอะไรนะไปอยู่ที่ไหนขวัญใจไอ้หนุ่มเมืองชนโรงเรียนอีเทคอยู่ใกล้บางแสนไหมครับไหมอีเทคอยู่ตรงไหนนะอีเทคเรารู้สึกว่าอยู่ในแถวตัวเมืองใช่ไหมแถวตัวเมืองเราคุ้นๆเห็นอยู่นะแถวตัวเมืองหรือโซนเหมือนผมนั่งรถผ่านอยู่อะแถวตัวเมืองหรือโซนอะไรนั่นตลาดนินจาอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นแหละใครรู้พี่กัดอยู่คีรีอ๋ออีเทคอยู่คีรีอ่ะไม่ใกล้ค่ะแถวตัวเมืองครับโอเคอีเทคผมเคยเห็นแต่มันจะมีที่นึงอ่ะที่อยู่ใกล้ๆไอ้จตุจักรบางแสนอ่ะโอ้โหป่ามีก็มาเห็นมั้ยบรรยากาศกำลังดีเช้านี้กำลังจะไปแต่ลังเลจะไปวันอังคารหรือวันธรรมดาดีแนะนำหน่อยนี่ถ้าวันอังคารจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันธรรมดานี้รถจะเยอะผู้คนจะแยะหาที่จอดรถลำบากดราม่าที่นั่งที่นั่งแนะนำว่าวันอังคารนี่แหละให้ลองมาวันอังคารก่อนนะมันก็ต้องมีทั้งสองแบบนะต้องเทสต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองวันไหนไม่มันก็มีวันดีวันไม่ดีนะวันถ้าไม่ชอบวันอังคารเดี๋ยวลองมาวันที่คนเยอะดูบางทีอาจจะไม่ชอบทั้งสองวันเลยก็ได้ฟ้าใสสวยจังขยับไปแล้วอันนี้จะนั่งตรงไหนนี่ไงหาปูส่งปูเสือนั่งซื้อ100 120ปูนั่งปูนอนไปเลยเห็นมั้ยไม่มีดำมุ่งดราม่าไม่มีใครมาเก็บตรงเก็บตังค์อะไรมั้ยหาเก้าอี้มาก็นั่งกันไปซื้อเสือก็120 7มีขาย7ก็มี7ต้นหาดกลางหาดปลายหาดมีหมดโอ้โหนกวินวันคานสวยที่สุดGalaxy มีส่วนลดวันไหนครับเออไปถามมิสเตอร์เสื้อแดงเลยไปมิสเตอร์เสื้อแดงอ่ะมิสเตอร์เสื้อแดงคงห้ามไม่ให้ถูกห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะไม่ได้มาป่วนเลยชาวบ้านเขาเลยไปพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆท้องทะเลอีกตรงนู้นเห็นไหมเราต้องจูงเอาจักรยานเฮ้ยเดี๋ยวนะเราลืมอัดกล้อง360องศาเนี่ยถ่ายกล้อง360องศาเราด้วยเอาไปตัดเล่นยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยวันนี้นี่ใครเห็นที่เราถ่ายพาไปร้านอะไรนะร้านพะเนียงแกงป่าพะเนียงอาหารป่าเนี่ยใช้กล้องตัวนี้แหละที่เห็นเราปั่นจักรยานน่ะ K
คลิปแรกเลยโดนห้ามใช้โทรศัพท์หยอไม่รู้นะเขานะเขาโดนห้ามทุกอย่างนั่นแหละเดี๋ยวต่อไปจะห้ามหายใจนะนะคนนั้น ช่วยแนะนำที่พักราคาไม่แพงติดหาดหน่อยบ้านพักแจ๋วนะครับผมบ้านพักแจ๋วอยู่โซนแหลมแท่นนะฮะไปดูในเพลย์ลิสต์ของผมมีห้องพักแจ๋วอะไรประมาณนี้นะครับใครไปเชิญนะคนนี้มาอีกแล้วนี่เอาหนังสือพิมพ์ไปปูก็ได้หนังสือพิมพ์ไปปูก็ได้แต่สมัยนี้ยังมีหนังสือพิมพ์อยู่เหรอโอ้ดูดินกบินใบมะพร้าวหายไปไหนหมดช่วยแนะนำที่เที่ยวสำหรับคนโสดหน่อยที่เที่ยวสำหรับคนโสดนะครับนะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะเสื้อแดงนะครับผมจะมีอยู่ช่วงประมาณกลางๆหาดบางแสนนะครับผมช่วงปลายหาดบางแสนดีกว่าทะลุไปนะครับเรียกว่าวัดแสนสุขสุทธิวรารามนะฮะวัดแสนสุขสุทธิวรารามเป็นที่สำหรับคนโสดที่อยากจะนอกลู่นอกทางนะครับผมมันจะมีสวนพุทธแดนนรกนะครับผมให้ศึกษาให้เรียนรู้นะอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องการปีนป่ายต้นไม้นะครับผมต้นไม้ซึ่งจะมีหนามแหลมคมนะฮะเนี่ยเอาอีกเครื่องก่อนเครื่องนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตซะด้วยอีกเครื่องก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันปล่อยพลัง Wi-Fi ให้กันมั้ยเดี๋ยวนะผมดูในเครื่องอีกเครื่องนึงก่อนประวัติการดูอะไรนี่เดี๋ยวนะให้มันโหลดข้อมูลก่อนมันจะดีเลย์นิดนึงนะวันนี้น้ำทะเลเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูเดี๋ยวผมพาลงไปดูสวัสดีครับคุณวุฒิรูปหล่อแห่งบางแสนโหช่างกล้วยเดี๋ยวผมปักคอมเมนต์ช่างกล้วยไว้ข้างบนเลยนะเหมือนเหมือนกันอะไรเนี่ยประสบการณ์เดี๋ยวนะสวัสดีว่าจะชวนแอดวูดนำเส้นทางเข้าวัดแสนสุขเหรอปักเลยก็พูดเป็นงั้นแหละมันเดี๋ยวน้องไปถูกคอมเมนต์อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะสวดด้วยลมนิ่งมากใช่ลมเบาๆทางมะพร้าวไม่ไหวเลยลุงเขาทำอะไรก่อนเรามาขวางทางเขากำลังหาของหล่นอยู่นะเขาก็เดินมาของเขาเนี่ยแต่เรามาขวางทางเขาเฉยเขาเรียกว่าการกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจนแบบผู้คนนี้จะไม่ให้ความสนใจจะเหมือนอากาศธาตุนะฮะสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้นะฮะน้ำใสไหมครับใสครับผมเงียบดีวันธรรมดาเดี๋ยวผมจะพาลุงวิ่งลงไปดูแต่เดี๋ยวตรงนี้มีคนฝรั่งบิกินี่กันอยู่เสียงเราถึงนะเสียงเราถึงนะเดี๋ยวเราต้องไปอีกสักพักนึงก่อนเจอคนไทยก่อนอันนี้จะมีเจอสาวใส่บิกินี่กันเดี๋ยวพาเดินหลุดพ้นตรงที่สาวๆใส่บิกินี่กันครับเดี๋ยวเขาจะว่าไปถ่ายเขาจุดนี้คือตรงไหนของบางแสนต้นหาดบางแสนนะครับผมถ้านับล็อกนี่เห็นไหมล็อกที่11เห็นไหมหาดบางแสนล็อกที่11ดูต้นมะพร้าวมีป้ายอยู่นี่คือเดี๋ยวนะมันจอดจักรยานกันเดี๋ยวมึงคิดว่าจอดจักรยานปั่นจักรยานเหรอเนี่ยอยากใช้ชีวิตแบบนักท่องเที่ยวเลยกลางวันมาไลฟ์บ่อยไหมนี่อ่ะนะจุดนี้คือที่ไหนก่อนถามจุดนี้คือที่ไหนนี่หาดบางแสนล็อก11อันนั้นคือวงเวียนบางแสนนะตรงนู้นเห็นมั้ยไล่มาหลังวงเวียนบางแสนก็คือล็อกที่1ไล่มาตรงนี้ก็คือล็อกที่11ต้องถูกหวย10ใบโอ้โหถูกเหมือนน้าเอ๋ก็พอแล้วนี่น้าเอ๋เชิญยิ้มใช่มั้ยถูกเท่าไหร่6ล้านเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆท้องทะเลนะเดี๋ยวผมกั้นใจก่อน
ต้นมะพร้าวเยอะไม่มีลิงกระรอกเต็มเลยใช่ใช่มีแต่กระรอกน้ำใสไหมนี่จะพาไปดูใกล้ๆ5 4 3 2 1เดี๋ยวผมคลุมผ้าก่อนนะการที่จะลงไปสู่ท้องทะเลมันต้องคลุมผ้าไม่งั้นเราจะต้องตุยแน่แต่มันก็คุมได้ไม่เยอะหรอกคุมได้แค่นี้ก็ดูอยากให้มันปิดแบบนี้นะแค่นี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดู เดี๋ยวพาไปดูนะล็อกที่11ดูเขามานอนอาบแดดกันคือดูคนไทยกันกลัวร้อนเปรี้ยงๆอังคาร31ธันวาหาดปิดไหมครับวันนั้นไม่ปิดครับผมวันนั้นเป็นช่วงนักขัตฤกษ์ถึงจะเป็นวันอังคารแต่ผมจะสั่งให้พ่อแม่พี่น้องมาค้าขายกันปกติเพื่อรับนักท่องเที่ยวนะครับผมโอ้โหผมเป็นใครเนี่ยก็คือถ้าเป็นวันอังคารปกติเขาก็จะปิดนะฮะแต่วันอังคารช่วงเค้าดาวนี่ไม่ปิดให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายเขายังไม่ประกาศในเทศบาลหรอกแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละตามที่เคยเป็นนะครับผมนี่ใส่ไหมสั่งได้เลยอันแน่นอนน้ำใสครับอันแน่นอนกินข้าวยังเลยไม่มีเปรผ้าใบวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดนะครับผมไม่เคยหวังถูกหวยผมหวังแต่ถูกใจเธอก็พออ่าเหอนะคุณทั้งขัดตู้กดน้ำถางหญ้าดายหญ้าปลูกต้นไม้ดูแลสวนถ้าไม่ถูกใจผู้ชายแบบนี้ผมว่ามันหาไม่ได้แล้วนะผู้ชายแบบนี้เนี่ยเป็นที่หมายปองของมิจฉาชีพนักเลง ถ้าทางจะหลอกง่ายน้ำใสมากค่ะใช่แล้วแล้วมันก็ร้อนมากด้วยนะ มันร้อนมากเล็กก็ใสอ่ะมันต้องมีมาพร้อมควบคู่กันนะฮะความร้อนเห็นนะ ดูคนที่พามาดูสิโอ้โหเราต้องให้มันปิดแบบนี้เลยนะถึงจะรอดนะให้เห็นแต่ตานะมาไปอยู่ในร่มแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับเมื่อไหร่วันนี้โอเคแต่ว่าเรากลับดีกว่านะฮะทิ้งท้ายกันตรงนี้พี่คนนั้นที่เห็นบอกกาแฟอยู่ตรงข้างอะไรนะเทศกิจเห็นร้านเขาแล้วอยู่ข้างๆเทศกิจเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อกาแฟของพี่เขาหน่อยสิว่าจะกินกาแฟ Hidden Lab ก็ไม่มาสักทีนะทําเป็นยืนรอบอกโลเคชั่นก็แล้วยังไม่มาใครมารับไปเที่ยวหน่อย1977ไอ้พวก19ให้นะ1974 1974เนี่ยดูในที่ทํางานนู่นออกมายังไม่ได้เลยน้ำโคตรใสเลยมีน้ำตกไหมคะมีส้มตำลาบก้อยก็ยังมีน้ำประสาอะไรกับน้ำตกอะนะลุงยาวเลยไหมเดี๋ยวจะพาไปน้าเติ้งผมมีร้านที่จะหลอกนะไปกินแล้วผมว่าบรรยากาศดีมากเลยพะเนียงอาหารป่าอยู่ในซอยร้านโสดเราสามารถกินพะเนียงแล้วเราแบบกินพะเนียงแค่ข้าวแต่ว่าเรามานั่งร้านโสดได้นะผมหาทางออกให้คุณนะเนี่ยฮะบรรยากาศดีมากเลยผมไปเมื่อวานเนี่ยลืมถ่ายคลิปเลยถ่ายแค่บางใหญ่ที่ไหนแล้วครับที่นี่ที่หาดบางแสนนะครับผมไปตี้รีวิวเดี๋ยวแต่ไปเอเลเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะตลอดไหมพี่ส่วนใหญ่คนจะเยอะเสาร์อาทิตย์นะครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์ช่วงเย็นคนเยอะเสาร์อาทิตย์นี่คนก็เยอะตามมาคนที่จะน้อยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะฮะอ่ะวันนี้ผมพอแล้วผมพอแล้วนะ
ผมหยุดแล้วแต่ทำไมท่านยังไม่หยุดกันเดี๋ยวนะปรับกล้องใหม่ทิ้งท้ายกันตรงนี้ล็อก13โอ้ลัคกี้นัมเบอร์เดี๋ยวนะเราขอทิ้งท้ายกันที่หมายเลข13ต้นมะพร้าวต้นใหม่แต่เอามาปักป้ายอ่ะจะทิ้งท้ายกันตรงนี้ต้นมะพร้าวหมายเลข13ลัคกี้นัมเบอร์พอดีตั้งกล้องครับสะอาดทักได้นะคะแอลเล่ไปดิใช่ฮะดูสะอาดดีนี่นะสมยศอยากมามีแพลนจะไปเดือนหน้ามีที่พักใกล้ทะเลบางแสนไหมคะบางแสนรีสอร์ทแต่จริงๆอ่ะที่พักไปดูในหน้าช่องผมเหอะมันมีเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ถามไปถามอีกทีในคอมเมนต์ดีกว่าถามในนี้มันตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะแท็กจะลิงก์ให้อะไรประมาณนี้ไปถามในคลิปไหนก็ได้นะว่าหาที่พักหน่อยค่ะอะไรประมาณนี้ถามสอบถามที่พักหน่อยอะไรก็ว่าไปนะฮะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้อ่ะสำหรับตรงนี้ผมว่าถ้าผมไปยืนอยู่ไกลสัญญาณจะไปถึงไหมสัญญาณตรงนี้จะถึงไหมถึงไหมใกล้ๆอย่างนั้นถึงอ่ะผมติดได้ตรงนี้แล้วกันนะฮะล็อก13ขำขำน้องแอลขำนี่นะร้านพะเนียงอาหารป่านี่นะมันจะเข้าไปข้างในมันเป็นตรงร้านโสดพอดีนะเติ้งเราก็บอกเราอยู่ร้านพะเนียงแต่ว่าเรานั่งร้านโสดกันสักเที่ยงคืนก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปร้านพะเนียงสักกินข้าวสักชามนึงนะนะเติ้งว่าไงเราค่อยไปร้านโสดเออไม่ใช่เรานั่งร้านโสดยาวๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปร้านไอ้พะเนียงแกงป่านะร้านริมหาดแนะนำหน่อยร้านอาหารเหรอร้านอาหารโซนไหนมันจะมีโซนแหลมแท่นโซนหาดบางแสนเขาสามมุกถ้าที่ผมไปล่าสุดนะโทรปิก้าเลยนะคาซาโทรปิก้าไปดูในคลิปผมได้เร็วๆนี้จะเห็นว่าร้านสีส้มๆอ่ะคาซาโทรปิก้านะหรือถ้าเป็นโซนหาดวรรณภาก็จะมีเซเลอร์เฮาส์แล้วถ้าเป็นโซนหน้าหาดบางแสนมันจะไม่มีร้านชิดหาดแบบนี้นะมันก็จะมีแค่อโลฮาคาเฟ่ที่อยู่ตรงช่วงเดอะไทยรีสอร์ทนะครับผมว่าผมทิ้งท้ายตรงแถวๆนี้ดีกว่านะฮะตรงนั้นร้อนระหว่างบางแสนกับชะอำที่ไหนน่าเที่ยวกว่ากันแนะนำหน่อยเฮ้ยดูประกาศดูประกาศหาดบางแสนกำหนดให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดมันได้ยินไหมเดี๋ยวฟังประกาศเขาหน่อยพาไปกินข้าวหน่อยหิวยังไม่ชินกับแดดอีกเหรอเออเหรอจ้าตะวัดจะกลับแล้วไอ้ตะวัดหาดบางแสนให้เป็นห้ามทิ้งขยะมันไม่ได้ยินหรอกมั้งเสียงมันเราจะมายืนตากแดดทำไมเดี๋ยวนะดูประกาศเขาก่อนห้ามสูบบุหรี่ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 สำหรับคนสูบบุหรี่นะก็เห็นกินกันนวัดเอาไปลงซินวัดอ่ะเออพี่วุฒิดีครับดีนะครับน้องชนคิดถึงบางแสนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราหามุมใหม่ก่อนแล้วว่าเราควรไปนะโอ้กล้องเรายังถ่ายอยู่นี่วะตรงนี้ดีกว่านะเห็นอะไรวะนี่ไม่เห็นอะไรเลยกลางแดดด้วยมนุษย์ยิ่งห้ามยิ่งทำจ้า
ความคิดเห็นบางส่วนในไลฟ์ถูกกรองเพื่อปกป้องประสบการณ์ของคุณนั่นไงล่ะเห็นไหมนวัดโดนเขาด่าแล้วนั่นเขาด่านวัดนั่นเขาไม่ด่าด่าเรานั่นเทศบาลมาจัดการเลยมีน้องๆเทศบาลอยู่ในนี้ในนี้น้องๆกองช่างนี่ว่าน้องกองช่างเขามาเก็บมะพร้าวกันอยู่ทุกวันอยู่เนี่ยก็ทุกคนก็มีหน้าที่ทุกคนก็มีการทำงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนะครับผมพูดเห็นแนะนำเสนอกันได้นะครับเบาๆซอฟๆหน่อยนะฮะก็อย่าใช้อารมณ์อะไรกันมากนักนะครับผมเดี๋ยวมันจะดราม่าไปกันใหญ่เห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็แนะนำบอกเตือนกล่าวกันได้นะครับจะตบ AI สักวันปิดกันนี่โหดจังนะคนนี้นี่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลตลอดหรือเปล่าผมแนะนำให้มาดูใกล้ๆแล้วก็ดูโต๊ะข้างๆนะครับผมถ้าเขาห้ามได้จริงๆนะหาดจะโล่งไม่มีคนเลยนะครับผมเคยถามพี่ๆที่เป็นตำรวจว่าพี่ถ้าเจอคนกินล่งกินเหล้าพี่ว่าไงพี่เขาบอกว่าเขาเข้าใจเป็นที่ท่องเที่ยวเขาก็ไม่ได้เคร่งคัดขนาดนั้นสำหรับพี่คนนั้นนะที่ตอบผมเขาเป็นตำรวจนี่แหละก็จะเห็นว่ามีผมถ่ายรูปคู่กับตำรวจเซตนึงอ่ะเหมือนโดนหิ้วปีกนะก็เขาบอกว่าเขาเข้าใจแต่ว่าคือแบบกินภายใต้ความไม่รบกวนเดือดร้อนรำคาญใครนะถ้าไปรบกวนเดือดร้อนรำคาญใครมันอาจจะส่งผลให้โดนเขามาหิ้วปีกันนะฮะกลางคืนไปนั่งเล่นได้มันได้นั่งเล่นได้ทั้งคืนนะครับผมมันเปิดตลอด24ชั่วโมงนะฮะเราแต่งชุดเหมือนอยู่เมืองหนาวนะฮะวันนี้ตลาดปลาเปิดไหมไม่เปิดครับผมตลาดปลาปิดวันอังคารนะครับวันอื่นเปิดหมดเลยแต่ปิดวันอังคารพี่ครับพี่ยืนบังต้นมะพร้าวครับผมโอเคโอเคผมเคยเจอโต๊ะหน้าดื่มผมสั่งให้เขาด้วยอ๋อโต๊ะข้างๆไม่ใช่โต๊ะหน้าคุณนะอันนั้นคุณอยู่ในร้าน H2M มันไม่ใช่ที่หน้าหาดร้านที่คุณอยู่ตอนนั้นน่ะแล้วพอคุณสั่งจาก H2M ลูกคุณก็ตามไปต่อที่ Bird Dog ได้ใช่มั้ยล่ะแล้วไปเลี้ยงเขาที่ Bird Dog อีกผมรู้นะน้านี่หาสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเขาเสือแล้วจำกัดโซนได้ไหมครับเช่าเสือแล้วจำกัดโซนได้ไหมเช่าเสือจริงๆมันไม่มีให้เช่านะมันมีแต่เก้าอี้นั่งนะครับผมมันจะมีฟรีโซนอยู่8จุดเราจะนั่งตรงไหนก็ได้ในฟรีโซนมันก็สลับกับล็อกค้าขายแต่ล็อกค้าขายมันก็คือล็อกเตียงพ่อค้าแม่ค้าบางคนเขามีแค่เตียงนะเขาไม่มีรายได้จากอย่างอื่นนะครับผมมีรายได้แค่จากการเช่าเตียงเท่านั้นเขาไม่มีรายได้จากการขายอาหารก็เป็นเจ้าอื่นบางคนก็เลยต้องเก็บแค่ค่าเตียงอ่ะนะก็ถ้าเราอยากนั่งฟรีก็นั่งฟรีโซนไปนะครับผมฟรีโซนมีอยู่8จุดหลังวงเวียนบางแสนคือฟรีโซนที่1นับไปเรื่อยๆจนถึงปลายหาดก็คือฟรีโซนที่8ถ้าเราส่วนใหญ่เสือเค้าไม่เช่ากันนะเค้าซื้อกันไปเลยมันคือ120บาทอ่ะ120บาทก็ซื้อไปแล้วอยากไปนั่งไหนก็ไปนั่งเฉพาะฟรีโซนนะครับผมโซนก็8จุดถ้าเป็นโซนแหลมแท่นจะมีม้านั่งระเบียงเรียบชายทะเลไปแต่มันร้อนตรงที่พี่ยืนเอาเก้าอี้ไปนั่งได้มั้ยคะวันนี้เอาไปนั่งได้หมดทุกที่เพราะว่าวันนี้คือวันอังคารวันโล่งแต่วันอื่นไม่ได้เพราะว่ามันมีป้ายอยู่นะว่าเป็นล็อกค้าขายล็อก13อะไรเงี้ยถ้าจะนั่งได้คือต้องเป็นล็อกที่1ถึง8เขาจะเขียนว่าเขตปลอดร่มปลอดเตียงปลอดร่มปลอดเตียงของพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่ของคนทั่วไปนะครับผมดูที่ป้ายได้หลังวงเวียนบางแสนคือเขตแรกฟรีโซนแรกไปนั่งได้ไม่ต้องซื้ออะไรไปถ้าใครบอกให้ซื้อนั่นซื้อนี่ถึงจะนั่งได้นี่บอกเลยว่ารู้จักนายกวุฒิหาเรื่องครับล็อก1แหลมแท่นเช่าได้1คนนั่งฟรี5ที่นั่งเอาไปบอกเลยตาบอยเนี่ยเปิดให้นั่งสวยนั่งฟรีหุ่นดีครึ่งราคานะครับแหลมแท่นล็อก1ไม่มีคนหรอกตอนนี้เขาเริ่มจะสำรวจพื้นที่ตรงแหลมแท่นเพื่อที่จะวางอิฐบล็อกใหม่แล้วเนี่ยผมว่าผมควรจะลงแล้วนะกินได้แต่อย่าเสียงดังรบกวนข้างเคียงห้ามกินจริงๆมันห้ามยากใช่แล้วก็เมียงมองข้างๆเอาแล้วกันนะครับผมก็อย่าประเจิดประเจิดถึงขนาดกับว่าเห็นตำรวจว่าเห็นเทศกิจมายกขวดเบียร์เฮ้ยพี่ว่าไงชนกันหน่อยอันขนาดนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าควรช่วงทิ้งนะอันนั้นก็ไม่รอดนะไม่รอดไม่ต้องถึงมือเทศกิจหรอกผมว่าโต๊ะข้างๆอาจจะล็อกคอไปแล้วนะฮะอย่างน้าเสื้อแดงนี่นะฮะ
ควนเขาตลอดนะหน้าเสื้อแดงเนี่ยเฮ้ยมันจะให้ผมต่อจิ๊กซอหรือเปล่าเออมันชอบให้ต่อจิ๊กซอตอนเราไม่อยู่ข้างหน้าตอนคิดว่าเราเป็น AI นะเฮ้ยขี่จักรยานหรือเปล่าเนี่ยขี่อะไรเราโอ้จูงก็ไม่ได้เหรอไม่ได้จูงหรอกเดินไปมันนิ่งเฉยๆนะผมว่าผมต้องไปแล้วนะฮะสำหรับวันอังคารวันนี้จะพยายามไม่ให้มันตัดไลน์เราเดี๋ยวมันจะเป็นดาวน์โหลดลงไม่ได้อะดูล็อกอันนี้คือล็อก15นะล็อกบางแสนมันจะเหมือนๆกันสังเกตจากป้ายที่ต้นมะพร้าวเอาแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้น้ำใสไหมคะใสผมจะทิ้งท้ายด้วยคำถามน้ำใสไหมคะนะครับผมเพื่อที่จะพาลงไปดูน้ำใสไหมแล้วก็จะทิ้งท้ายไว้ที่ท้องทะเลเลยน้ำทะเลสวยจังยังถ้าจะกินจริงบอกตาวุฒิแนะนำมาโอ้โหนะจะได้เข้าไปอยู่ห้องเดียวกันนะเมื่อวานผมก็ไปที่สน.แสนสุขนะพอได้เห็นคนนอนอยู่ข้างทางเป็นผู้หญิงด้วยแล้วรู้สึกเหมือนมีผู้ชายมันสูบบุหรี่สังเกตอยู่ผมกลัวความปลอดภัยผมไปบอกสน.แสนสุขแล้วสน.เขาก็งงๆไอ้หมอนี่แต่งตัวยังกับเป็นผู้ร้ายเองพอดีมีสายตรวจนะก็สายตรวจคงไปดูให้ใครเห็นในไลฟ์ผมเมื่อวานอ่ะเห็นน้องคนหนึ่งนอนอยู่แถวๆร้านโสดนั่นแหละเชียร์ร้านค้าหยุดหรือครับวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดนะครับและวันนี้ผมก็จะมาทิ้งท้ายกันที่ริมชายหาดตรงน้ำใสๆนะครับผมโดยที่ผมก็จะกันแดดได้เท่านี้เดี๋ยวจะพามาดูน้ำใสๆเราทิ้งท้ายกันที่น้ำใสๆตรงนี้เลยผมออกมา3รอบแล้วจริงๆผมเป็นคนผิวสวยมากนะผิวใสเลยใสกิ๊กเลยนะฮะแต่เนี่ยมาอยู่นี่นะฮะก็เลยแบบผิวสีแทนแล้วนะฮะอ่ะผมจะพามาดูน้ำทิ้งท้ายกันนานแล้วหยาดหยดน้ำใสที่ไหลรินรดเริ่มหมดหยาดหยดขาดหายแห้งไปโอ้ยมองไม่เห็นหน้าจอแล้วให้เราต่อจิ๊กซอแล้วเว้ยเราเป็นคนจ้ามีห้องน้ำบริการไหมมีครับผมมันจะอยู่ตรงหลังเยื้องๆวงเวียนบางแสนห้องน้ำห้องแรกเยื้องๆวงเวียนบางแสนแล้วก็แถวนี้เลยเข้าไปนิดหน่อยจะเป็นร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าอันนี้คือซอย1นะครับผมแล้วก็จะมีซอย2ซอย3จะมีต้นซอยทุกซอยหาดบางแสนจะมีอยู่5ซอยนะครับผมถ้าเป็นซอยในกรุงเทพมันจะนับซ้ายขวาใช่มั้ยแต่หาดบางแสนนับไล่เลย1 2 3 4 5ล็อกที่ซอยที่5อยู่ปลายหาดน้ำน่าเล่นมากทะเลวันนี้ใช่เลยดูสิน่าเล่นมากแต่ดูผมแต่งชุดมาเล่นน้ำสิน่าเล่นมั้ยหลุดลงไปกลางทะเลซะนะขอให้สัมผัสด้วยสายตาเลยแล้วกันสำหรับวันนี้เหมือนไปตกปลานะน้ำใสเย็นดีมันเย็นอยู่นะแต่ผมต้องมุดดำผุดดำว่ายไปแต่วันนี้ผมก็ไปก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ลืมคำถามใครไม่ได้สนใจตอบคำถามใครก็ไว้ไทยถามในคอมเมนต์กันมาได้นะฮะหรือไปดูในเพจบางแสนวันนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวตอนปั่นจักรยานเดี๋ยวจะไลฟ์กลับไปปั่นไลฟ์ในเพจนี่แหละในนี้มันปั่นจักรยานไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับชาว TikTok ไปก่อนนะกันแต่ผมจะใส่จักรยานแล้วก็ไลฟ์กลับไปในเพจนะครับผมซึ่งไม่มีอะไรแค่ปั่นจักรยานกลับไปเฉยๆสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายน้ำใสดีนะเดี๋ยวจะปั่นจักรยานไปแล้วไปก่อนนะก่อนที่มันจะรู้ว่าผมจะปั่นจักรยานเดี๋ยวมันจะแบนไลฟ์ผมซะก่อนดูป้ายพวกนี้อันนี้คือล็อก15ล็อก1หลังวงเวียนบางแสนอันนั้นล็อก14เดี๋ยวผมจะไปปั่นในเพจต่อนะครับผมเพจบางแสนวันนี้ไปตามได้ย้ายคนจากนี้ไปอยู่นู่นหมดเลย
นี่เขาบอกห้ามคนออกนอกแพลตฟอร์มอยู่นี่แหละอยู่นี่อย่าอยู่นี่ถ้าไม่อยากดูปั่นจักรยานก็อยู่นี่นะสวัสดีพี่วรพรจะไปแล้วเนี่ยพี่วรพรมาแล้วไปดีกว่าไปในเฟซต่อนะ